วันนี้นะครับผมที่เห็นผมแบกไอ้กล่องใหญ่ๆนี่มานะฮะก็ไม่ต้องแปลกใจครับมันเป็นของที่ผมรอมานานมากๆนะฮะเพราะฉะนั้นเทปนี้ก็ถือว่าเป็นแกะอีพีพิเศษเวอร์ชั่นผมละกันนะสำหรับหลายๆท่านเนี่ยคงจะพอรู้แล้วล่ะถ้ามันอยู่ในห้องนี้แล้วผมเนี่ยลงทุนแบกมาเองเหนื่อยหนักขนาดนี้เนี่ยมันต้องพิเศษมากนี่ครับการันตีความพิเศษด้วยไซโชใครเล่นของเล่นน่าจะรู้นะครับว่าไซโชเนี่ยคือแบรนด์ของเล่นที่อลังการงานสร้างมากคือถ้าเกิดบอกว่าไซโชเนี่ยของแต่ละชิ้นนี่คือแบบโหดพีคๆทั้งนั้นนะซึ่งของเล่นที่ผมเก็บทุกท่านก็น่าจะทราบดีนะฮะจากที่เห็นข้างหลังนี้ก็คือจะต้องเป็นก็อดซิลล่าก็คือเจ้าตัวนี้ก็เลยจะเป็นไซโชก็อดซิลล่านะครับผมตัวชมใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้าโรงกันไปนะฮะวันนี้ผมก็เลยจะมาแกะเจ้านี่กันครับเรามาดูกันดีกว่าว่ากล่องภายนอกมีอะไรบ้างกล่องภายนอกก็เป็นกล่องลังกระดาษน้ำตาลปกติครับจะมีไซโชอยู่2ด้านเนาะปึ๊บนี่นะฮะแล้วก็ด้านข้างก็จะมีเขียนรายละเอียดว่ามันชื่ออะไรอะไรก็ว่าไปสร้างที่ไหนนู่นนี่นั่นนู่นส่วนด้านบนขออนุญาตขึ้นโต๊ะด้านบนจะหน้าตาอย่างนี้อึ๊บเรียบง่ายครับไม่มีอะไรมากจะมีเขียนว่าคุณถังไม่น่าเกี่ยวใครไม่รู้คือคุณกันมางั้นเรามาลองแกะกันดีกว่านะฮะนี่คือด้านบนนะครับก็ตอนแกะก็ด้านนี้คุณถังเราไม่ต้องมาสนใจครับเราแกะตรงนี้ฟื้นพร้อมกับด้านข้างฟื้นวันนี้ผมก็ยังไม่เห็นนะครับเนี่ยตื่นเต้นมากๆเจ้าตัวนี้นี่บอกเลยฮะว่าสั่งไปแบบนานมากเป็นปีแล้วอะเกือบปีได้อะครับตั้งแต่หนังยังไม่เข้าโรงเลยเปิดออกมาปุ๊บนะครับก็จะเห็นกล่องอยู่ข้างในอีกหนึ่งอันนะฮะก็เอาโฟมตรงมุมออกเอาเจ้านี่ออกมาครับเอ้ยกัดว้าโอ้ยโอเคยังเด้อกล่องข้างในยังเฟี้ยวนี่คือกล่องข้างในของเจ้าตัวลังกระดาษนะฮะด้านหน้าก็จะมีรูปก็อดซิลล่าที่ยืนแอคนี้แหละข้างในผมก็ยังไม่เห็นข้างในนะนี่ก็อดซิลล่าหรือไซโช.com นะครับผมนี่ King of Monster เป็นงานเชื่อมกันมาตัวด้านหน้านี่นะฮะด้านบนก็ไม่มีอะไรมากต่อไปก็อ่ะมาดูด้านบนกันต่อดีกว่าอึ๊บก้าพอเปิดออกมานะฮะก็จะเห็นสุดยอดสิ่งที่คนรักของเล่นทุกคนน่าจะรักมันนั่นก็คือโฟมกันกระแทกนะฮะเพราะมันเป็นสิ่งที่ทำให้ของเล่นของเราไม่เจ๊งนะฮะผมก็จะแกะมันอย่างละเมียดก็จะมีสติ๊กเกอร์แปะอยู่นะครับผมผมไม่อยากจะตัดมันผมเสียดายมันแอบสวยผมก็จะแกะเอาโอ้นี่กูเอาไปแปะอย่างอื่นต่อได้ป้าไม่มีประโยชน์เลยเอาตัดเอียงอีกปึ๊บอ๋อเป็นการแกะที่ผิดครับต้องเอาไอ้นี่ออกมาก่อนโฟมนี่ได้ต้องเอาไอ้นี่ออกมาก่อนขาแกะผมทุเรศมากต้องเอาตีนหนีบด้านล่างเอาไว้ครับต้องจิ้มตีนเอาไว้ติดโฟมไหมครับผมโอเคแล้วเราก็จะได้โฟมดุนๆชั้นข้างในครับจะหน้าตาอย่างนี้ครับตัวนี้ก็จะยังสกรีนว่าไซส์โชว์อยู่นะฮะเป็นกล่องโฟมที่เฟี้ยวมากอ่ะทีนี้เราก็มาแกะรอบๆมันกันครับแป๊ดแป๊ดตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคเป๊ดน่าจะพร้อมกันแล้วนะฮะทันโอ้ไม่ได้ครับมันต้องแกะด้านล่างมันตีด้านล่างแล้วแตะหญ้ามืดเลยครับต้องตรงนี้ก่อนด้วยตรงนี้ด้วยครับนี่คือวิธีการเปิดที่ถูกแล้วต้องแกะกันด้านบนเดี๋ยวจะไม่เห็นผมอุ้มลงมาไว้ให้กระดูกข้างล่างอีกทีนึงหนึ่งมาหนึ่งสองสามคนลุกสู้ขึ้นมานี่เอาแค่แผ่นรองซะก่อนนี่คือฐานรองของมันนะฮะฐานรองด้านล่างก็ยังมีลายก็อดซิลล่าอยู่นะฮะนี่นู่นนี่นั่นนู่นมีนัมเบอร์เขียนด้วยนี่ไม่และนี่ก็เป็นตัวฐานรองของมันนะเป็นซากถล่มไดโอราม่าใช่เป็นไดโอราม่าซากตึกถล่มนะแต่ฐานรองในเท่มากแม่งแตกครึ่งนึงเฟี้ยวมากๆและนี่ก็คือพระเอกของครับนี่ลูกพี่ของผมเองครับเจ้านี่จ๊ะเอ๋ดูภายนอกเนี่ยจะดูเหมือนกับว่ามันดูมีฝุ่นนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ฝุ่นที่เกิดจากว่าเอามาวางตากแดดตากดินตากฝนเขาตั้งใจทำนะฮะไซโชเนี่ยจะขึ้นชื่อเลยว่าไม่ต้องไปทำอะไรมาแล้วอะคือเอามาปุ๊บตั้งโชว์โคตรสวยเลยนะฮะแปลว่าของเล่นชิ้นเนี่ยผมไม่จำเป็นต้องเอาไปให้ทางคุณโจคุณชีคุณบองคุณเลโอแห่งทอยศาสตร์เลยนะฮะคือผมแค่สั่งมาและผมก็มีรูอยู่ตรงนี้ครับนี่เห็นไหมครับรองเท้าจึ๊กมาลงไปเป็นอันเสร็จแล้วครับเรียบร้อยมาประกันโต๊ะเสร็จแล้วนี่แหละก็อดซิลล่า
ไซส์โชว์ครับที่ผมสั่งไปเนิ่นนานแล้วก็เพิ่งได้มาวันนี้เห็นในคลิปโปรโมทมานานแสนนานนะฮะสั่งไปตั้งแต่ล็อตแรกๆเลยนะฮะดีเทลนะครับอย่างที่บอกครับตัวนี้เนี่ยถูกตกแต่งให้แบบว่าดูเป็นฝุ่นนิดนึงเพราะว่าดูจากตัวไดโอรามาที่เป็นพื้นมันเนี่ยคือเป็นซากตึกถล่มนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวมันก็เลยแบบเหมือนกับมีสีฝุ่นเต๋อไม่ต้องทำอะไรแล้วหล่อเลยเท่เลยตั้งโชว์ได้เลยคุ้มค่ากับที่รอคอยนะครับผมเจ้าตัวนี้นี่นะครับผมก็อย่างที่เห็นนะฮะว่าเจ้านี่เนี่ยเท่มากอลังการมากโคตรเจ๋งโคตรชอบโคตรสุดยอดคุ้มกับที่แบกมันเหนื่อยและคุ้มกับที่รอคอยมานานแสนนานเป็นหนึ่งในโมเดลก็อดซิลล่าชิ้นหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าสวยที่สุดเลยก็ว่าได้เป็นชิ้นหนึ่งของผมเลยฮ่าปะลุกเข้าตู้วางตรงไหนดี